วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอวา6ฉากครับจานออกมาปกป้องพี่สาวต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงน้องใหม่ที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษสำหรับทายาทหมื่นล้านบริษัทยาชื่อดังเอวาปวรวรรณหรือเอวา6ฉากครับจานซึ่งเป็นสาวสวยน่ารักเรียบร้อยสไตล์ที่หนุ่มๆหลายคนชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแถมยังเป็นสาวที่ไม่ถือตัวอีกด้วยใครได้อยู่ไกลก็ต้องหลงรักทุกคนโดยเฉพาะหนุ่มๆล่าสุดสาวเอวาได้ออกมาโพสต์ออกโรงปกป้องแทนพี่สาวของตัวเองหลังจากที่มีสาวคนหนึ่งได้แอบอ้างชื่อขายของออนไลน์โดยเปิดแชทพร้อมเผยหลักฐานระบุว่าหยุดทำการกระทำแบบนี้นะคะทำลายชื่อเสียงพี่ออมและครอบครัวเราถ้าไม่หยุดจะดำเนินคดีตามกฎหมายคนเสียไปเป็นแสนไม่รู้เท่าไหร่ในสถานการณ์ที่ทุกคนลำบากยังหลอกคนได้ลงมีคนเชื่อและโอนเงินไปให้เขาเยอะมากหลอกว่าขายกระเป๋าแบรนด์เนมพี่ออมไม่รู้เรื่องเลยเอารูปพี่ออมมาใช้หลอกเงินคนครอบครัวเอวาไม่มีใครขายกระเป๋าค่ะการกระทำแบบนี้ไม่โอเคมากไปคนโดนหลอกกี่คนแล้วคุณไม่มีจิตสำนึกเลยฝากแชร์โพสต์นี้ด้วยนะคะเพื่อเตือนคนอื่นเพื่อนพี่น้องที่อาจจะโดนเหมือนกันไม่ใช่พี่สาวเอวาแน่นอนค่ะใช้รูปคุณพ่อใช้รูปพี่ออมผิดกฎหมายนะคะชื่อนามสกุลที่คนโอนให้ก็ไม่ใช่พี่ออมนะคะงานนี้สาวเอวาฟาเดือดไปเลยล่ะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเธอสุดทนแล้วจริงๆก็ไม่รู้ว่าสาวเอวาและครอบครัวของเธอจะถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเปล่านะเนี่ยยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับทุกคนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ